ีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนังลิงวินี่คือโคตรสปอยเพราะฉะนั้นสปอยวันนี้จะมาสปอยเรื่องเฮลบอยเราจะไม่เล่นมุกเฮลบูบอยเพราะว่ามีน้องๆหลายๆคนนักวิจารณ์หลายๆคนเล่นกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมาทีหลังผมไม่อาจเล่นมุกที่ซ้ำกับคนอื่นได้แต่ว่าหนังเรื่องนี้ขออนุญาตเดี๋ยวหยาบเกินไปห่วยไม่พูดใส่กล้องนะเพราะฉะนั้นไม่หยาบเด็กๆดูได้อีกครั้งนึงห่วยไม่ได้พูดใส่กล้องไม่หยาบคายดูไม่หยาบคายเลยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไล่กันเลยเริ่มต้นมาคุณก็จะได้รู้ประวัติของตัวร้ายหลักของเรื่องคือมิลาโจวิชเราก็จะรู้ว่ามิลาโจวิชเนี่ยคือแม่มดนางพญาแม่มดใหญ่ที่มีความสามารถเอาง่ายๆเก่งเฮี้ยเป็นอมตะเอางี้มาแล้วคนเป็นอมตะมันก็ต้องมีของที่แพ้ไงสิ่งที่แพ้ก็จะมีดาบเอ็กคาลิเบอร์คือถ้าจะฆ่ามิลาโจวิชเนี่ยต้องฆ่าด้วยดาบเอ็กคาลิเบอร์ส้นตีนนี่เท่านั้นดาบเฮี้ยอะไรทำไม่ได้ธนูธเนอเหรอโอ้ยแทงดึงออกแทงดึงออกพูดตามตรงนะคลิปเนี้ย20บวกเพราะสิ่งที่ผมจะพูดคือควยอาเธอร์ก็แทงไปเข้าแล้วอมตะไงอุ้ยอมตะฉากแรกที่เห็นโชว์ความอมตะคืออะไรโดนยิงเฮี้ยอะไรไม่รู้มันโช่งหอกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วแม่งทำไงอะอมตะลูดดิรูดออกสนุกอะโอ้โหไม่มีตายอะสุดท้ายแล้วจุดจบของมิลาโจวิชคืออาร์เธอร์ก็ใช้ดาบเอ็กคาลิเบอร์แม่งตัดแยกหัวแขนขาตัวเป็น5ส่วนแยกออกไปตามจุดต่างๆนึกภาพลูกแก้วดราก้อนบอลเอาไว้อะสุดท้ายมิลาโจวิชก็มีทหารมา5คนวิ่งอยู่ให้เราเห็นว่าเออแยกกันนะกลับมาถึงปัจจุบันเราได้เห็นแล้วเฮลบอยโตแล้วไอ้เหี้ยไม่ได้ปูอุ้ยไม่ได้ปูฮึเหมือนถ้าเป็นคนเล่าอ่ะไม่ได้ปูเหมือนภาคเก่านะฮึไม่ต้องมาปูไม่ได้ปูหรอกไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงแฟลชแบ็คเอามึงแฟลชแบ็คเอาเนี่ยเดี๋ยวต่อจากเนี้ยอีกไม่นานเนี่ยสู้กันมาสู้กันโอ๊ยเห็นซีนแอคชั่นเปิดตัวละครเปิดทุกอย่างโอเคผมไม่ได้มีปัญหาพูดกันตามตรงนะความลอยของชุดเฮลบอยอ่ะถ้าแอคชั่นมันสำหรับผมนะถ้าตัวแอคชั่นน่ะมันเอาเราอยู่เว้ยมันเห็นทีมไฟท์ผมอยากเห็นทีมไฟท์2019แล้วกูไม่อยากรู้แล้วเฮลบอยลูกใครกูอยากเห็นทีมไฟท์กูอยากเห็นทีมไฟท์มึงดูตากูอยากเห็นฉากแอคชั่นเนี่ยแล้วสิ่งที่มึงเล่าคือประวัติเฮลบอยไมกอดไอ้เหี้ยเอ้ยเล่ากันไปดิเล่ากันตั้งแต่อาเธอร์เป็นใครแม่เฮลบอยคือใครแม่เฮลบอยท้องแล้วไปเป็นกะหรี่ในนรกรับจ็อบไงลงไปเป็นกะหรี่รับแขกในนรกไอ้เหี้ยผู้ชายบนโลกมันไม่เร่าร้อนพอต้องไปหาในนรกนี่เจอหน้าเฮลบอยสามารถชี้หน้าแล้วอุ้ยลูกกะหรี่เฮ้ยลูกกะหรี่เฮ้ยนี่เลยเฮลบอยยืนร้องใช่ดิเฮลบอยยืนร้องเลยลูกกะหรี่เฮลบอยยืนร้องไห้เลยเหี้ยร้องหาแม่เลยแต่แม่งตายแล้วนะมึงลูกอาเธอร์นี่อาเธอร์แม่งยังแห้งตายแล้วอะแม่มึงคงอยู่หรอกเดี๋ยวถามก่อนดูมาถึงตรงเนี้ยใครยังไม่รู้ว่าหนังรีวิวจะหยาบผมทำ20บวกขึ้นตอนต้นคลิปดีมั้ยเพราะว่ายิ่งนับวันแม่งยิ่งหยาบขึ้นทุกวันอะตั้งแต่เหลือคนเดียวรู้สึกได้เลยว่าผมเกลียดกาดมากขึ้นกับหนังเหี้ยอะไรแบบนี้มาต่อมาก็หลบดีครับต่อมาอย่าให้ต่อต่อยเพราะว่าต่อมาแล้วต่อต่อยผู้ใหญ่บอกว่าถ้าโดนต่อต่อยจะตายแหมไม่เกี่ยวกับเฮลบอยแต่พูดกันตามตรงนะที่มึงเล่าๆกันอะก็ไม่เกี่ยวกับกูเหมือนกันกูก็สามารถเล่าต่อต่อยในคำว่าต่อมาของเรื่องมึงได้เหมือนกันถ้ามึงจะปูกันสักขนาดเนี้ยแล้วสิ่งที่เขาปูมาสักพักเนี่ยแม่งก็กลับมาบ้านเว้ยสุดท้ายพอกลับมาบ้านพ่อแม่งมอบภารกิจอย่างนึงคือมีเพื่อนสนิทของพ่อเฮ้ยเพื่อนสนิทของพ่อที่พ่อไว้วางใจภูมิใจมาตั้งแต่เด็กถ้าเป็นกูนะพ่อพูดเถอะมึงเป็นอะไรทั้งเรื่องแม่งติดพรรณนาหนังเรื่องเนี้ยแม่งพรรณนาเดี๋ยวใช้คำว่าพรรณนาไม่ถูกมากนักเวลาจะเล่าอะไรอ่ะมึงปูซะทุกอย่างเลยสุดท้ายแล้วเฮลบอยได้รับภารกิจไปช่วยเพื่อนพ่อปราบยักษ์เอาง่ายผมให้คำว่ากลุ่มองคลักษ์พูดอย่างนี้ละกันเพราะว่าหน้าที่ของไอ้กลุ่มเนี้ยที่เฮลบอยไปถึงเนี้ยคือมีหน้าที่ปราบยักษ์เป็นประจำอยู่แล้วเป็นร้อยปีแล้วเป็นโอ้ยตั้งแต่นานนมนานกาเลแล้วปราบยักษ์มาตั้งแต่ในอดีตหัวห้อยเต็มอ่ะมีหัวยักษ์ห้อยเต็มเลยเต็มบ้านเลยเหตุผลที่ต้องเรียกเฮลบอยมาเพราะว่าปกติแล้วอ่ะยักษ์แค่ตัว2ตัวไม่มีปัญหาเพราะที่ผ่านมาเป็นร้อยพันปีเนี่ยเจอแค่2ตัวสองตัวเท่านั้นเอง
แล้วมันปราบได้ไงแต่คราวเนี้ยมันมา3ตัวเลยทีเดียวมันไม่ไหวต้องเฮลบอยช่วยเพราะฉะนั้นไปเฮลบอยไปปราบยักษ์กันแล้วก็ทั้งหมดแม่งก็ตุเลงขี่ม้ากันตุเลงไปปราบยักษ์กูจะไม่พูดนะไอ้ม้านินมังกรหาหอกอะไรนั่นแหละเพราะว่ามึงก็พูดม้าเงาเงาอะไรไม่รู้แต่ก็พูดมาเฉยๆม้าโชว์สกิลที่มึงพูดยังไม่มีเลยไอ้ม้าหมอกควันมหาหมอก PM 2.5 อะไรนั่นน่ะเอาเป็นว่ามันก็คือม้าดำๆธรรมดาตัวนึงม้า PM 2.5 พวกนี้กันเฮลบอยแม่งก็ขี่ม้า PM 2.5 ไปดีไม่เป็นมะเร็งปอดเฮลบอยไอ้เหี้ยม้าหมอกเหี้ยอะไรมันไปปราบยักษ์เว้ยพอถึงที่ปั๊บแม่เจ้าโดนหักหลังอุ๊ยตายแล้วเฮลบอยโดนหักหลังทั้งหมดแม่งก็เอาหอกที่แม่งแนะนำเฮลบอยอย่างดีแทงจื้มเข้าไปช็อตไฟฟ้าเฮลบอยสั่นอยู่ในน้ำสั่นโอ้สั่นสลบสุดท้ายก่อนจะหลับแม่งกำลังจะรับสายตาเห็นว่าปั๊บหัวขาดทุกแล้วก็เฮลบอยฟื้นมาสิ่งที่เจอก็คือไอทหารพวกนั้นอะที่มากับเฮลบอยอะโดนแดกเรียบร้อยเป็นอาหารเช้าของยักษ์แล้วซีนต่อมาก็เป็นเฮลบอยสู้กับยักษ์เอาจริงนะหนังเรื่องเนี้ยพอถึงช่วงโมเมนต์ที่จะแอคชั่นอะมันก็แอคชั่นให้เราสนุกได้อยู่คุณลองนึกภาพครับว่าหนังอย่างเฮลบอยภาคเนี้ยพอถึงเวลาแอคชั่นปั๊บมันคือแอคชั่นในหนังบล็อกบัสเตอร์ดูแอคชั่นได้อยู่ไม่ได้ถึงกับแบบโอ้ไอ้เหี้ยกระจอกไอ้เหี้ยแอคชั่นง่อยอะไรมันไม่ขนาดนั้นหนังเรื่องเนี้ยสำหรับผมอะแอคชั่นอะมันสามารถดูได้อยู่แต่แค่แบบกว่ามึงจะมีแอคชั่นไอ้เหี้ยมึงเล่าอยู่นั่นใครเป็นใครถามว่ามันต้องรู้เปล่าใช่มันต้องรู้แต่2019แล้วมีใครมั่งไม่รู้จักเฮลบอยแนะนำแค่พอดีถ้าเป็นพ่อเป็นแม่นะก็จะบอกเอาแค่พอดีลูกอย่าให้มันมากเกินไปอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีเอาง่ายๆ 80% ของหนังเรื่องนี้คือการมายืนพูดและเล่าเรื่องราวต่างๆจริงๆหนังเรื่องนี้ถ้าทำอย่างนี้นะทำเป็นคัตเอาแอนิเมชันก็ได้แฮ่เหมือนเป็นกระดาษอ่ะกึ๋นหน้าป่าแห่งหนึ่งเฮลบอยขี่ม้าไปกับเหล่าทหารไปปราบยักษ์3ตัวสุดท้ายแล้วเฮลบอยโดนหักหลังด้วยหอกไฟฟ้าสุดท้ายแล้วแม่งหอกหักหนังเรื่องนี้ก็กลายเป็นหนังหอกหักเล่าอย่างนี้เลยสรุปไวๆเอาให้5นาทีพอแล้วแม่งมึงรวมตัวสู้กันสักทีพอหลังจากที่มาจากตรงนั้นปั๊บมันก็โดนหญิงสาวปริศนาคนนึงช่วยไว้เว้ยเฮ้ยใครวะเออตอนเนี้ยส่วนตัวผมเนี่ยเออมึงเข้าท่าสักทีหรือเปล่าเฮ้ยมีใครก็ไม่รู้แม่งนั่งรถตู้มาช่วยเฮ้ยแม่งเข้าท่าแล้วแน่ไอ้เหี้ยพอกูใจชื้นไม่ถึง1นาทีกลับมาบ้านเล่าประวัติเนี่ยแล้วพูดกันตามตรงนะไอ้ช่วงเริ่มอ่ะไอ้ประวัติของไอ้มิลาโจวิชเดี๋ยวตอนหลังอ่ะแม่งก็พูดใหม่อีกรอบนึงอยู่ดีเพราะฉะนั้นอยากถามว่าตอนเริ่มเสียเวลาไปกับมันทำไมเพราะว่าเดี๋ยวพอหลังจากเฮลบอยมาเจอผู้หญิงคนนี้อ่านเล่าปุ๊บผู้หญิงคือใครย้อนอดีตอดีตทำเล่าเอาเป็นว่ามันเล่าผมจะไม่พูดแล้วกันว่ามันคืออะไรเพราะแม่งมันเล่าเยอะมากสักพักพอเล่ากันไม่ทันจบทหารบุกเข้ามาทหารก็เป็นทหารของพ่อนั่นแหละมาตามกลับบ้านเพื่อไปรับภารกิจอะไรก็ว่ากันไปอาจจะเลี้ยงบ้างไม่เลี้ยงบ้างสลับกันไปนะเพราะว่าพูดกันตามตรงผมหลับช่วงตรงกลางอ่ะแต่ว่าก็มีสติประคองแบบแล้วก็มารีเช็คกับทีมงานบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะเล่าไม่เรียงลำดับมากนะก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันครับหลังจากเจอผมให้คำว่าพี่เสือแล้วกันหลังจากเจอพี่เสือแม่งก็มาเล่ากันใหม่ว่ามิลาโจวิชคือใครคำสาปอะไรเนี่ยมึงก็มาเล่ากันใหม่มึงเสียเวลาเล่าตอนเริ่มทำไมวะเสียเวลาไปกับตรงนี้ทำไมเวลามีค่านะเว้ยมึงเอาไปเล่าอย่างอื่นสิแนะนำแล้วไอ้หนุ่มนี่คือเป็นคนของพ่อจำได้มึงคนของพ่อจะมาร่วมทำภารกิจด้วยกันภารกิจก็คือมิลาโจวิชเนี่ยไอ้นางพญาตรงเนี้ยแม่งเริ่มเป็นปัญหาแล้วเริ่มมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนหลุดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกำลังรวมร่างไอ้นางพญาเนี่ยกำลังรวมร่างลืมเล่าไปด้วยก่อนหน้านี้มันจะมีตอนเริ่มเรื่องมาหลังจากที่ปูประวัติเสร็จหมดนะเราเห็นเฮลบอยครั้งแรกคือมาตามหาเพื่อนเว้ยเพื่อนมันไม่มาทำงานนานแล้วไปทำภารกิจลับแล้วแม่งหายสาบสูญไปเลยสุดท้ายแล้วมันก็ฆ่าเพื่อนไปเมาอยู่อะไรเงี้ยเออก็นั่นแหละก็เป็นตามเรื่องสุดท้ายแล้วเนี่ย3คนเนี้ยก็จะต้องรับภารกิจไปตามหาแม่งชิ้นส่วนส้นตีนอะไรเงี้ยแล้วมีอยู่ช่วงนึงของเรื่องที่เฮลบอยแม่งต้องไปบ้านของไอ้มันเป็นแม่มดเหี้ยอะไรสักอย่างอะเฮลบอยมาเพื่ออะไรเพื่อถามไงว่าอยู่ไหนเพราะตอนนี้กูไม่รู้มึงอยู่ไหนก็มาถามหาผู้รู้ไอ้เหี้ยนี้ก็รู้ไงแล้วแม่งก็ทำสัญญากันมันชื่ออะไรว่าบาบายาก้าเหี้ยอะไรเนี่ยมึงก็มาทำสัญญากันเอาเป็นว่ามึงมาถามทางแล้วมึงก็สัญญาแล้วก็ไม่ทำสัญญาจบโกงไปกลับขึ้นไปพอรู้แล้วก็ทำไง
ก็ไปตามเนี่ยไปกันเลยนี่ไงเราก็มีแล้วกลุ่มใช่ป่ะผู้หญิงเนี่ยพี่เสือตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเสือแต่ว่ามันคือพี่เสือแหละแล้วก็เฮลบอยสนุกดีนะแม่งเสือกูวิ่งตอนท้ายไงเสือแม่งกูวิ่งไอผู้หญิงไอเด็กผู้หญิงนี่มันก็มีแบบเกี่ยวกับวิญญาณเนี่ยควบคุมวิญญาณได้จะต่อยจะดูดจะดึงวิญญาณใครก็ได้อ่ะโหยน่าสนุกจะตายเฮลบอยแม่งก็เรารู้อยู่แล้วเฮลบอยแม่งก็ควนปืนต่อยเตยโอ้โหน่าสนุกจะตายไอ้เหี้ยของดีก็มีเล่าอะไรก็ไม่รู้มิลาโจวิชแม่งทำพิธีรวมร่างกันเสร็จแล้วเว้ยเฮ้ยมิลาโจวิชกลับมาสวยเหมือนเดิมไอ้เหี้ยรวมร่างเสร็จเรียบร้อยทรงอิทธิฤทธิ์ไม่พอแบ่งพลังให้หมูป่าด้วยไอ้เหี้ยหมูป่าคราวนี้มาตัวเริ่มสู้กันหน้าตอนเนี้ยเราก็เห็นแล้วว่าพี่เสือคือเสือแล้วก็แม่งงองงอแงกันอยู่พักนึงก็สู้กันไปสู้กันมามันมีอย่างนึงที่พี่เสือกำลังจะทำคือพี่เสือรู้แล้วว่าเฮลบอยอ่ะคล้ายๆแบบราชานรกอ่ะพวกนี้แล้วกันเฮลบอยเหมือนเป็นเขาเรียกต้นเหตุในการทำให้โลกนี้สูญสลายต้นเหตุในการเรียกพวกปีศาจปีเสิร์ตอะไรขึ้นมาต้องตัดไฟแต่ต้นลมจะฆ่าเฮลบอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมลูกกระสุนฆ่าเฮลบอยไปแล้วแต่มีนัดเดียวแม่งควักจะยิงแล้วไอ้เหี้ยตอนนี้เฮลบอยดึงดาบแล้วนะดึงดาบอาเธอร์แล้วดาบอาเธอร์แม่งลูกหลานอาเธอร์เท่านั้นน่ะถึงจะมีเฮลบอยอ่ะหลานลูกหลานอาเธอร์แม่งก็ดึงดาบปุ๊บเป็นไฟเขางอกไอ้เหี้ยแล้วสุดท้ายแล้วยิงไม่ทันไอ้ผู้หญิงคนนั้นดึงวิญญาณพ่อมันพ่อมันตายแล้วนะพ่อมันตายหาแล้วตอนเนี้ยยิงดึงวิญญาณพ่อมันมาคุยอยู่พักนึงสุดท้ายก็อ่ะกล่อมจนเฮลบอยกลับมาฮึดสู้เป็นคนดีเหมือนเดิมตื่นดึงสติเฮลบอยได้เฮลบอยปักดาบลงดินทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมมิลาโจวิชตายหาหัวขาดแล้วสุดท้ายหัวมิลาโจวิชก็ลงนรกหัวของมิลาโจวิชอยู่ในนรกแต่ตัวอยู่บนโลกอยู่กันคนละภพแล้วคราวนี้น่าจะรวมกันได้ยากขึ้นสุดท้ายทุกคนก็กลับมาร่วมกันทำงานและไปทำงานต่อกันอย่างมีความสุขจบจ้าending scene เหรอเมสเซจมีอย่างเดียวคืออยากทำภาคต่อโว้ยแต่พูดเลยนะภาคแรกก็หนาวๆร้อนๆแล้วนะขาดทุนเอาง่ายๆเลยนะภาคแรกอ่ะเพราะว่าณตอนเนี้ยกล้าพูดว่าเฮลบอยภาคที่ผมเกลียดมากที่สุดเนี่ยภาคนี้ด้วยความที่เขาโฟกัสที่ภาคต่อมากเกินพอโฟกัสที่ภาคต่อมากเกินเกิดอะไรขึ้นน่ะปูแม่งทุกอย่างเลยภาคนี้เหมือนกลายเป็นมหากาพย์แห่งการปูจุดเริ่มต้นมึงเล่าจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยอ่ะเฮ้ยไม่จำเป็นมึงเล่าไปเลยแล้วค่อยๆแซมค่อยๆแซมดราม่าค่อยๆแซมอดีตของเฮลบอยค่อยๆแซมความขัดแย้งปมตัวละครมันไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่มันก็ยังจะดีกว่านี้นะครับว่าอันนี้แม่งเอ้ยเฮลบอยภาคนี้ผมเลยให้ไปที่3คะแนนใครมีความรู้สึกอย่างไรก็เอามาแชร์เอามาคอมเมนต์กันได้ครับผมรู้ตัวนะว่าเฮลบอยผมเล่าตกหล่นเยอะเพราะว่าพูดกันตามตรงต้องขออภัยในสภาพสมองที่มีไม่ครบ 100% เพราะว่าช่วงอาทิตย์หนึ่งที่หายไปเนี่ยงานค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องใช้สมองเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองอาจจะเหลือไม่ถึง 100% ในการมารีวิวหนังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยครับสำหรับการตกหล่นนะครับผมแล้วก็ใครมีความคิดเห็นตรงหรือไม่ตรงกันอย่างไรเอามาพูดกันครับแล้วก็อย่างนึงที่ส่วนตัวผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยคือการบัฟใส่กันว่าฉันรู้มากกว่าคุณรู้มากกว่าฉันส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้เลยผมแค่อยากจะเห็นสังคมตรงเนี้ยเป็นอะไรที่เป็นการแชร์เราก็แค่รู้และแก้ไขไปด้วยกันแค่นั้นเองเพราะส่วนตัวผมก็ไม่ได้เก่งอะไรผมก็แค่คนธรรมดาก็ทำงานอยู่แล้วชอบดูหนังอยู่แล้วก็มาแชร์มุมมองของคนทำงานที่มีต่อผลงานนั้นนั้นนี้นี้ถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไปก็แชร์กันไปครับจะได้แบบสนุกสนานและบันเทิงในแบบของนอนหนังยังไงก็ฝากไปด้วยเพจเสื้อของพี่ท็อปซิกแอนด์ทูแล้วก็เพจนอนหนัง Exit Entertainment ทั้ง YouTube และ Facebook ฝากเข้าไปกดไลค์กด Subscribe ฝากติดตามหลายๆอย่างยังไงก็ลากันไปก่อนสำหรับคืนนี้อาทิตย์หน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ